ระมหากษัตริย์ทรงให้การอุปถัมภ์ส่งเสริมการเผยแผ่พุทธศาสนาทั้งในและนอกราชอาณาจักรเป็นแบบอย่างความเป็นธรรมราชาของพระเจ้าอโศกที่มีอิทธิพลต่อพระเจ้าแผ่นดินแห่งอุษาคณีที่นับถือพุทธในเวลาต่อมาพระพุทธศาสนาเจริญอย่างมั่นคงในราชอาณาจักรไทยมาทุกยุคสมัยด้วยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาทรงธรรมราชาปกครองไพ่ฟ้าโดยธรรมพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุพระอัครสาวกเสด็จมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567 This is a very critical year for Thailand also and most respected king's anniversary birthday anniversary and I think it's a very symbolic thing that an emperor like Ashoka had broughtBuddhism to Thailand and today you have the king who's symbolic and very important ceremony the anniversary is going on so I think it is it's a merger of these two facts which are very critical for us in India and for people in Thailand that we are bonding together at this particular level it's very very important nothing more auspicious than the 72nd birthday of His Majesty the King I personallyAnd as a representative of 1.4 billion people of India and the Indian government, wish him a very, very long, healthy, happy and prosperous life. I'm also very happy that this is a very historical occasion that we are bringing the holy relics of Buddha and Arhant Sariputta and Mahamoggallana.On the occasion of 72nd birth anniversary of Royal King of Thailand and we pray and we wish that he may live long and also with happiness ประเทศไทยนั้นน่ะมีพุทธศาสนาที่แข็งแรงมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นพุทธมามกะแล้วมีชาวพุทธที่ปฏิบัติธรรมยังแข็งแรงอยู่ประสงค์นิกรผู้จงรักภักดีในสถาบันและมีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวชูเชิญเสด็จพระมหากษัตริย์ธาตุไปเพื่อให้เป็นสิริเป็นมิ่งคนเป็นมิ่งขวัญในโอกาสนั้นเป็นมหามงคลของชาวไทยก็คือวาระเฉลิมฉลองสมโภชน์72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพุทธบริษัทชาวไทยเราควรจะได้สร้างจุดศูนย์รวมให้ความสามัคคีคือความดีงามร่วมกันเกิดขึ้นโดยอาศัยพระบรมศาสดาพระบรมสารีริกธาตุ